สวัสดีค่ะพบกับดิฉันอรุณรัตน์ดิษฐาวรกุลจากมหาวิทยาลัยพะเยาในช่วง Gen Z Reporter มุมมองคนรุ่นใหม่ต่อสังคมรอบตัวโรคมือเท้าปากเป็นอีกหนึ่งโรคที่ควรระวังในกลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า5ปีและมักจะพบมากในช่วงหน้าฝนแบบนี้ล่ะค่ะวันนี้ดิฉันนิสิตสาขาการสื่อสารสื่อใหม่มหาวิทยาลัยพะเยาลงพื้นที่สำรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัยจังหวัดเชียงรายถึงแนวทางการป้องกันและการให้ความรู้กับเด็กอย่างไรเชิญติดตามเรื่องนี้พร้อมกันค่ะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัยอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงราย2สัปดาห์ก่อนหน้าได้พบเด็กเป็นโรคมือเท้าปากโรคมือเท้าปากจะพบมากในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีที่อยู่ร่วมกันในโรงเรียนอนุบาลหรือสถานรับเลี้ยงเด็กโรคมือเท้าปากจะเป็นมากในฤดูฝนเพราะมีอากาศเย็นและชื้นเกิดจากเชื้อเอนโทโรไวรัสติดต่อโดยการสัมผัสกับสารคัดหลั่งน้ำมูกน้ำลายไอจามรดกันหรือจากตุ่มน้ำใสที่มือจับของเล่นและของใช้ร่วมกันเขาต้องสังเกตละอ่อนถ้าละอ่อนตีบันหมดสบายเนาะจามกะไอกะเนาะเป็นวัดอย่างนี้เนาะเป็นไข้เนาะมาเล่นกระมูนะครูจะแยกละอยากไปอยู่ต่างหากแล้วครูจะดูแลอย่างใกล้ชิดน้อยเนาะเพราะว่าเราต้องสังเกตอาการเขาหลังจากที่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรวจพบเด็กจำนวนหนึ่งคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคมือเท้าปากจึงมีการปิดประกาศหยุดเรียนทันทีเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสในเด็กและแจกใบปลิวให้กับผู้ปกครองเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและคอยสังเกตอาการเบื้องต้นของโรคมือเท้าปากในเด็กก็บางคนก็เป็นวัดเป็นอย่างก็ยังเอาลูกมาอยู่นะพอหลอนน้อยนี่นะคนใหญ่ต้องป้องกันให้หลอนมันป้องกันนี่จะลำบากน้อยการเล่านิทานและเพลงก่อนนอนเป็นอีกหนึ่งวิธีการสอนและการปลูกฝังเด็กให้ห่างไกลจากโรคมือเท้าปากของคุณครูที่นี่ส่วนมากจะเป็นเอานิทานเล่านิทานเพื่อกับละอ่อนจะเอานิทานเกี่ยวกับมือหลกมือเท้าปากไปตั้งไว้แล้วให้ละอ่อนฟังว่าผู้หันว่าคือเป็นมือเท้าปากมันเป็นยังไงเกิดจากอะไรสาเหตุลักลับคืออะไรส่วนมากคือจากการเล่นของเล่นเนาะเล่นแล้วมาล้างมือเข้าห้องน้ำมาล้างมืออันดับแรกนะเป็นว่าเป็นชีมูกเป็นน้ำลายอย่างเงี้ยเป็นอันดับแรกคือนี่คือส่วนใหญ่จะเป็นติดมาจากอีนะการรักษาสุขอนามัยส่วนตัวคือสิ่งสำคัญที่ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กต้องให้เด็กล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนรับประทานอาหารไม่ใช้สิ่งของที่ต้องเข้าปากร่วมกันควรมีชื่อสัญลักษณ์หรือรูปภาพติดแสดงความเป็นเจ้าของให้แก่เด็กเด็กที่ป่วยควรรักษาอยู่บ้านหากสถานที่ที่มีเด็กอยู่ร่วมกันจำนวนมากควรดูแลรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กอย่างสม่ำเสมออรุณรัตน์ติฐาวรกุลสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่มหาวิทยาลัยพะเยารายงานสำหรับการเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากในเด็กผู้ปกครองควรสังเกตอาการหากบุตรหลานเป็นหวัดมีน้ำมูกไอหรือจามควรหยุดเรียนและหมั่นล้างมือเป็นประจำเพื่อป้องกันโรคคุณผู้ชมเองก็สามารถสื่อสารเรื่องราวรอบตัวมาได้ที่ facebook.com/citizenthaipbs หรือช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่ขณะนี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ